สวัสดีค่ะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เรามาเก็บวัตถุดิบที่สวนกุหลาบที่งดงามของหมอนุ้ยนะคะคุณแม่มาเยี่ยมพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยที่น่ารักของเราตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะแต่อยากจะมีส่วนร่วมกับช่วงเวลาดีๆอาหารอร่อยกินกันหลายคนจึงอนุญาตให้คณะแม่ชีของเรามาเก็บดอกกุหลาบซึ่งโอ้โหหอมจริงๆหอมจริงๆค่ะเมื่อวันศุกร์มีคนบอกว่าตอนที่ช่วงเก็บดอกกุหลาบมาชุบแป้งป้าตุ๊กบอกมันน่ารักมากเลยวันนี้ก็เลยจะทำเมนูรักจากแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาเลยลูกอันปันมาไหนดูสิได้มาไหมดูนะคะกุหลาบวันนี้สีชมพูเป็นหลักใหญ่สีแดงนะคะซึ่งก็เป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมมากเราเห็นสวนกุหลาบของหมอนุ้ยแล้วก็ต้องบอกว่าเช้าๆเราจะแอบมาถ่ายทำรายการที่นี่อีกครั้งหนึ่งที่มองไกลๆใส่หมวกนั่นนะไม่ชี้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะวันนี้เรานั่งรถมาจากหุบเขาโพธิสัตว์มาเก็บดอกกุหลาบแล้วก็จะกลับไปพบกับเชฟตายเชฟแคทเชฟเบลบิลออนมาลูกขึ้นรถไปค่ะเราจะเดินทางกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยกระจาดกุหลาบที่พี่หมอนุ้ยอนุญาตพี่เสือบอกว่าโอ้มันหอมมากเลยเมื่อกี้นี่พี่เสือคุยกันนะคะก็เลยจะสั่งกุหลาบอย่างนี้ให้คุณแม่สัก 3,000 ต้นเพื่อจะปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์พี่เสือบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นค่ะอยากเห็นเราก็เลยสั่งมา 3,000 ต้นเผื่อใครจะมาวันที่31ตุลานี้ก็จะเห็นเราเริ่มปลูกแล้วนะคะเราเริ่มมีดอกไม้ที่บานจริงๆในหุบเขาโพธิสัตว์ของเราที่มีความรักของพี่หมอนุ้ยและครอบครัวพี่เสือส่งไปให้เราดูสิคะจะงดงามขนาดไหนไปเลยลูกขึ้นรถแล้วเร็วอาหารอร่อยกินกันหลายคนรถไม่รอนะยะสองคนนั่นน่ะมาเรามาก่อนพวกนั้นให้เกาะรถอีกคันหนึ่งไปมาค่ะดูเหมือนเราจะไม่กลัวอะไรกันเลยนะคะพี่หมอนุ้ยให้ครีมระเบิดฝ้ากับไม่ชีไว้พวกนี้ไม่กลัวอะไรเลยค่ะไม่กลัวแม้กระทั่งฝ้าอันนี้ค่ะจะเป็นต้นจำปีพี่หมอนุ้ยบอกคุณแม่มาเลือกเลยมาเอาเลยเพราะว่าจำปีเนี้ยก็เป็นจำปีที่ส่งต่างประเทศเมื่อกี้ไปดูแล้วพี่หมอนุ้ยทำอะไรคะเขาเรียกว่าน้ำหอมระเหยนะคะหอมระเหยโอ้โหเธอไม่รู้จะว่ายังไงเธอว่าจำปีทอดแล้วกินได้มั้ยฮะใครรู้มั่งมีความรู้จำปีทอดแล้วกินได้ไหมคะไม่รู้เอามาก่อนเดี๋ยวลองทอดดูกินได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เนาะพี่หมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่มาเลือกเอาว่าจะมาล้อมไปสักคู่หนึ่งขอพี่หมอนุ้ยไว้ว่าขอไปเป็นต้นจำปีหน้าบ้านเนี่ยบรรดาแม่ชีขึ้นรถแล้วสนุกมากแม่ชีเสถียรธรรมสถานทำงานทุกอย่างนะคะบันเทิงโดยธรรมขอ3ดอกนะคะพี่หมอน้อยเดี๋ยวจะลองเอาไปจุ่มดูตอนนี้เชฟตายเชฟแคทเชฟบิวบิออนขนาดแล้วหมายถึงว่าฉันนั่งกับพวกเธอด้วยใช่ไหมโอ้ล่าล่ามากโหดโหดโหดบ้านนี้โหดสุดอึ๊บอันนี้รถบริจาคมานะคะค่ะมาเลยค่ะกล้องไม่มาเหรอฮะกล้องไม่มาเหรอคะละค่ะเนื่องจากว่าพวกเรามาตัดกันตอนร้อนมันก็เลยแบบนั่นหน่อยแต่ว่าต้องบอกเลยนะความรักไม่มีเหี่ยวค่ะความรักไม่มีเหี่ยวเฉาเพราะความรักคือความรักยิ่งร้อนแรงนะคะยิ่งเสน่ห์แรงมากเลยค่ะตอนนี้เราจะมุ่งไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์อีกประมาณสัก10นาทีคุณแม่จะสามารถพูดได้นะคะก็มีอันนี้เป็นสีที่แปลกนะคะก็กุหลาบนี้เป็นกุหลาบที่ตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องอบละเรามีเตาอบอาจารย์หัตถยาให้เตาอบมาเดี๋ยวพี่นุ้ยบอกว่าเดี๋ยวจะเอากุหลาบเนี่ยไปอบเนี่ยค่ะอบแล้วก็ทำเป็นอะไรคะชากุหลาบ
ชากุหลาบเลยเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วจะได้ริมรองชากุหลาบซึ่งเราจะมี 3,000 ต้นก่อนปีใหม่นี้นะคะโดยปกติพี่เสือไม่ให้ใครนะแต่พี่เสือให้เราเพราะพี่เสือรักเราพี่หมอนุ้ยบอกพี่เสือเขาหวงแต่ปรากฏว่ากับเราไม่หวงเฮ้ยมีนกเลยเนี่ยดูดอกบัวช้าๆเนี่ยดอกบัวไอ้เนี่ยดอกบัวพระอริยคาราค่ะเห็นไหมคะเห็นเหรอดูว่าเป็นชอบมันเหมือนคุณแม่เห็นดอกบัวเป็นดอกบัวพระอริยคารามหาโพธิสัตว์นะคะซึ่งก็เป็นบัวสีน้ำเงินดอกบัวสีน้ำเงินนะคะที่พวกเรากำลังเตรียมที่จะปลูกในช่วงของการทำเขาเรียกว่าสระน้ำโพธิสัตว์ค่ะก็อุ้ยถ่ายย้อนไปสิถ่ายคุณจอยนั่งรถที่ดูจะสบายนะคะแต่ก็ยังอดที่จะถ่ายมาที่เราไม่ได้สองฝั่งทางของพี่หมอนุ้ยก็จะมีสับปะรดมีเทือกเขานะคะถ้ามีคนบอกขายที่บอกโอ้ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วสมบัติเป็นทุกข์นี่แหละค่ะหากินไปวันวันมือมือหากินไปเป็นมือมือวันวันไปก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในชนบทเนี่ยกรุงเทพนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะคะผู้คนแตกตื่นแต่ที่นี่นั่งได้พวกเราก็เป็นเหมือนสาวริมถนนข้างทางที่แบบใครให้อะไรก็ไปรับนะคะโดยที่จะเอามาเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการสอนธรรมอุปกรณ์ในการสอนธรรมให้มองเห็นความเหี่ยวความบานความโรยความหอมความไม่หอมอะไรก็ได้เรียกมาเป็นเขาเรียกว่าประเด็นของการเอามาเป็นอุปกรณ์สอนทำได้ทั้งสิ้นค่ะก็เราทุกคนก็มีหน้าที่นะคะที่จะใช้ช่วงเวลาแต่ละจังหวะของลมหายใจที่มีสติเนี่ยอย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มีใครคิดว่าวันนี้จากคำพูดของป้าตุ๊กสั้นๆว่าตอนที่เอาดอกกุหลาบชุบแป้งมันดูแบบอยากไปเก็บกุหลาบที่บ้านของตัวเองมาทอดบ้างวันนี้ก็เลยมาให้ทุกคนได้กินกุหลาบที่พี่หมอนุ้ยปลูกด้วยความรักออร์แกนิกทุกดอกนะคะแล้วก็ไปจนถึงเนี่ยค่ะร้านตามสยามเนี่ยบ้านพี่หมอนุ้ยเมื่อกี้คุณแม่มาเยี่ยมเนี่ยจ้าล่มรื่นมากคุณแม่พี่หมอนุ้ยมาดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกชายเดี๋ยวจะไปส่งน้ำกระเทียมที่ในจังหวัดเขาบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยจะสอนให้ลูกรู้จักการทำมาหากินที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นร้านหลานซึ่งก็เป็นเชฟนะคะบอกวันที่2เดี๋ยวจะมาทำอาหารเลี้ยงกลุ่ม SG ที่จะมาทอดผ้าป่าในวันออกพรรษานี่เราจวนถึงแล้วนะนี่เราจวนถึงแล้วค่ะแป๊บเดียวเองค่ะอาหารของเราสดจากไร่ไร้สารพิษนะคะมันอาจจะดูระหกระเหินน่าสงสารให้พวกเราน่าสงสารไหมเฮ้ยน่าสงสารไหมนิดนึงก็ค่ะนิดนึงเหรอไม่น่าสงสารเลยคุณแม่ว่าพวกเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วชีวิตก็มีธรรมะเป็นเหมือนคุณแม่คะก่อนนั้นนะคะดูไปอมยิ้มไปค่ะโอ้เธอเนี่ยรถบริจาคนะมีคนบริจาคให้มูลนิธิคันละเท่าไหร่รู้ไหม50,000หรือไงเนี่ยเป็นรถที่อักไปบินทบาทที่หมู่บ้านสองพี่น้องไงใช่ไหมเวลาเธอยืนกันในนี้เธอก็เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไก่หลุมอ่ะเอ๊กเอ๊กเอ๊กขันไปตอนเช้านะคะน่ารักก็สนุกทำไมถึงสนุกก็เพราะเป็นสุขนะสนุกกับการทำงานเป็นสุขในขณะที่ทำงานมันก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อย
นเจอร์บ่อยมากเลยตอนนี้ที่จริงวันนี้ประเด็นของคุณแม่คือมาเยี่ยมพี่หมอนุ้ยนะการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์พี่หมอนุ้ยดีกับเรามากนะมากจะมากเลยเป็นผู้หญิงที่แบบคนเก่งเลยอ่ะแต่นี่นะบอกเลยว่าถ้าคุณแม่เอาเดี๋ยวสั่งมาเลย3,000 ต้นเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบหยิบชากุหลาบมาตั้งแทนได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโปรดักต์ของทาราฟาร์มสาธุพี่หมอนุ้ยหายเร็วๆหายเร็วๆนะจากก็อีกหน่อยก็จะให้เด็กๆแม่ชีเด็กนี่แหละค่ะพาเข้าไปรู้จักทาราฟาร์มแบบชนิดนี่แหละพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นพึ่งแล้วเห็นแล้วหุบเขาโพดค่ะเราจะกลับเข้าไปนี่กุหลาบของเราจะอยู่ตรงองค์ดำนะตรงนี้จะเป็นภูเขากุหลาบเลยตรงองค์ดำเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวขอเชิญทุกคนมากินดอกกุหลาบทอดนะเจ้าค่ะเดี๋ยวมาตามมาเลยลูกกุหลาบหอมกรุ่นมาแล้วค่ะไปไหนแม่ชี88ชีวิตนะคะอยู่ที่หุบเขาสัก60นะ60ถึงป่ะ50นะคะอยู่ทางโน้นเดี๋ยวก็วันพุธนี้ก็จะตามมาแล้วค่ะอ้าวมากินดอกกุหลาบทอดแล้วมาแล้วค่ะใครอยากกินดอกกุหลาบทอดพี่หมอนุ้ยฝากขอบพระคุณพวกเราทุกคนที่ส่งความรักไปเยี่ยมนะลูกแล้วก็ให้เราไปเก็บดอกกุหลาบมาเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้ว11โมงเชิญเข้าไปกินดอกกุหลาบทอดกันนะคะค่ะสาธุโอ้โหอะไรเนี่ยต้อนรับยายจ๋าเหรอจริงป่ะเข้ารายการเลยเอ้ยของขวัญเหรอลูกมาปึ้งแม่ชีน้อยของบ้านค่ะของขวัญเอาไหมลูกอ่ะยายให้อะไรดีของขวัญคือดอกจำปีจะจุ๊บจุ๊บจุ๊บสงสัยจะหิวนมไปกินนมลูกไปกินนมมาค่ะก็เข้ารายการเลยค่ะโอ้โหนี่ข้าวโพดของเรา11โมงทันไหมคะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดครัวกันมาแล้วค่ะธรรมะสวัสดีจ้าพี่หมอนุ้ยเอาความรักมาให้จากไร่ของพี่หมอนุ้ยวันนี้เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะทำเมนูอะไรนะจ๊ะรังรักของแม่เจ้าค่ะรังรักของแม่เหรอโอ้อันนั้นเสียงนุ้ยต้องเบาไหมล่ะลูกฮะต้องเบาค่ะจ้ะก็เป็นอะไรที่พี่หมอนุ้ยแบบใจดีมากนอกจากจะให้เราไปเก็บกุหลาบซึ่งเดี๋ยวคุณแม่ต้องหาเวลาไปในเช้าวันหนึ่งมันสวยสะพรั่งเลยแต่ว่าพี่หมอนุ้ยบอกว่าอย่าให้สวยอยู่แค่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวสั่งต้นให้เราสัก 3,000 ต้นเลยแทนอันนี้ให้มาไปล้อมได้นะคะไว้หน้าบ้านสัก2ต้นเราก็เก่งใจส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝากว่านอกจากจะทำรังรักของแม่แล้วอย่าลืมเอากุหลาบนี้ทอดให้คณะแม่ชีกินทุกคนให้เห็นว่าต่อไปนี้มันจะเป็นเหมือนการเวลคัมเราจะมีชากุหลาบเดี๋ยววันนี้พี่หมอนุ้ยให้มาอีก100ต้นไปเอามาปลูกได้เลยลูกเหมือนกับที่แม่ชีแคทไปเก็บมาวันก่อนป้าตุ๊กบอกว่ามันดีมากเลยค่ะของพี่ติ่งยังไม่กล้าจะกินอย่างนี้เพราะว่ายังฉีดดอกกุหลาบของพี่หมอติ่งไอ้ของพี่ติ่งแต่ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยแน่ใจแล้วก็เชิญกลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถือกระจาดกุหลาบแล้วก็สัญญาณจบไปคนดู400แล้วกลับมาค่ะเปลี่ยนจากกระจาดกุหลาบมาเป็นกระจาดอะไรคะเดี๋ยวให้เชฟต่ายเล่าให้ฟังเลยค่ะเมนูวันนี้สวยค่ะสวยจ้ะเมนูวันนี้นะคะเราให้ชื่อว่าเป็นรังรักของแม่นะคะเราจะเป็นขนมรังนกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราเอามาตั้งชื่อเมนูให้มีความสื่อความหมายถึงความรักของแม่ในวันนี้นะคะก็คือเราจะทำ3สีด้วยกันก็คือมีเผือกมีมันญี่ปุ่นแล้วก็มันเทศนะคะก็คือจะเป็นแม่ไม่กล้ากินสดเลย แต่ไอ้นี่กินสดได้ใช่ค่ะสีสวยมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารังรักของแม่ในรูปแบบของภูเขาโคดิสัตว์นั้นจะเป็นอย่างไรนี่คุณแม่แอบเห็นนะ คุณแม่แอบเห็นนะนี่ใครทอดอ่ะ
แม่ชีออนเจ้าค่ะแล้วอันนี้คือเผือกอ่ะลูกใช่เจ้าค่ะอันนี้เราจะทําภาชนะเป็นตัวเป็นคล้ายๆจานเปลแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัว3ตัวเนี้ยจัดจานบนนี้อีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะเริ่มเลยลูกเริ่มเลยมีคนเข้ามาดูแล้วนะคะมาแล้วค่ะ200แล้วค่ะมาเลยค่ะส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นคนใหม่ๆค่ะคุณยายเพราะว่าแบบมีเหมือนกับว่าโพสชื่อของแต่ละคนเข้ามาไม่แปลกๆเข้ามาหลายท่านค่ะค่ะอร่อยจังเลยลูกเดี๋ยววันนี้เราจะน้ำมันไม่มีด้วยนะแห้งมากรังรักของแม่เราจะเอารักของพี่หมอนุ้ยที่มอบให้ท่านอาจารย์คุณแม่มาบรรจุอยู่ในรังรักของแม่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูอีกสักครู่เดียวค่ะเราจะเห็นอย่างนี้เป็นออเดอร์สำหรับรับแขกคนที่มาหุบเขานะคะเรามี 3,000 ต้นแล้วเอาเลยค่ะตัวแป้งทอดกรอบนี้เราใช้เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบผสมกับน้ำเย็นจัดนะคะน้ำเย็นจัดใส่น้ำแข็งเนาะใส่น้ำแข็งเจ้าค่ะเย็นจัดแล้วก็ไม่ให้เหลวมากแล้วก็ไม่ให้ข้นมากนะเจ้าค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเราใส่ไปเลยค่ะบ้านทันทีสวยงามมากเลยค่ะที่มีเสียงเรียกร้องว่าขอให้ทำมันไม่ชิออนพลิกก่อนค่ะพลิกเนี่ยค่ะเราต้องความหน้าของดอกกุหลาบไปนะคะคุณแม่กินอยู่นะกรอบดังนะเมื่อเราความดอกแล้วตัวพอโดนความร้อนนะคะกลีบของกุหลาบก็จะบานขึ้นมาเป็นดอกเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่อีกด้านนึงจะทำให้มันจะไม่บานนะคะแล้วเดี๋ยวด้านในจะไม่กรอบคือต้องความหน้าเนาะก็ค่ะสวยมากค่ะในหุบเขาจะได้คนละดอกพี่หมอนุ้ยฝากความรักมาคิดถึงพี่หมอนุ้ยมากมากค่ะใช่พี่หมอนุ้ยกำลังดูอยู่ดูส่งความรักไปกันเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยพี่หมอคิดถึงมากเลยเจ้าค่ะพี่หมอก็คิดถึงพวกเราแล้วก็ชมว่าพวกเราเก่งถึงได้บอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปเอาต้นมาปลูกอีก200ต้นเผื่อได้ดูเลยรอวันครบทีมนะเจ้าค่ะพี่หมออยากรู้จังเลยว่าจำปีมันกินได้ไหมแม่ลองหน่อยได้ไหมตายตายเจ้าค่ะกินได้ไม่ได้ใครบอกมาชุดจะปีที่ใหญ่สิโอ้โหหอมมากอยากรู้ต้องดูลูกจำปีของพี่หมอนุ้ยกินได้เหมือนกันน้ำตาลแม่ระวังนะปึ้งลูกแม่เก็บมา3ดอกปะติพอดีเลยค่ะคุณแม่จ้ะโอ้หอมขึ้นมาเลยค่ะหอมไหมหอมพี่หมอนุ้ยกำลังกันนะเป็นน้ำหอมระเหยส่งไปฝรั่งเศสนะจ้ะไม่เป็นไรลูกทำ เสียงแม่ดังจ้ะก็เป็นน้ำหอมระเหยที่หมอนุ้ยส่งไปฝรั่งเศสวันนี้แม่ไปเห็นโรงของที่หมอนุ้ยแล้วเรียบง่ายเก็บทุกอย่างที่หมอนุ้ยขายได้ทุกอย่างอ่ะแม่จะช่างใบนั่นน่ะลูกเวลาเราจะทอดของอะไรก็แล้วแต่นะเจ้าคะไม่ว่าจะทอดไก่ทอดผักหรือทอดอะไรนะคะมันจะมีเศษแป้งอย่างนี้นะคะให้นำกระชอนช้อนขึ้นทุกครั้งมิฉะนั้นมันจะทำให้แป้งไหม้แล้วจะทำให้น้ำมันดำนะเจ้าคะแล้วก็จะเป็นมะเร็งด้วยเจ้าค่ะของเรานี่ใหม่หมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะออกขึ้นมาแล้วเหรอไอ้นั่นหอมมากเจ้าค่ะโอ้มาจำปีมาให้ยายก่อนที่ยายจะชิมวางตรงนี้นี่ค่ะจำปีค่ะกินได้ไหมไม่ตายหรอกนะว่าไหมไม่มีใครตอบงั้นหนูทานให้ก่อนไหมฉันจะให้ลูกศิษย์ฉันตายเพราะฉันเนี่ยนะไอ้ตะกะของฉันเนี่ยนะแต่ว่าดีเหรอเราก็กินน้อยๆสิเราลองดูไหมหอมด้วยแล้วค่ะมันหอมเป็นไงคะคุณยายมันหอมแต่มันขมแสดงว่าไม่เหมาะหรอกมันขมค่ะจริงๆอ่ะเธอลองชิมเธอชิมนิดเดียวค่ะหรือว่าอันนี้มันสีมันเข้มค่ะคุณแม่ลองชิมสีที่มันอ่อนๆลองดูเฮ้ยอย่ากินเยอะนะเกิดมันขมแล้วมันเป็นพิษนะคุณแม่ขาไม่ขมแล้วค่ะขมตานิดเดียวเหรอแต่คือมันแสดงว่าของคุณแม่มันนั่นน่ะสิคิดว่าน่าจะเป็นตัวเหมือนน้ำหอมประจำของตัวดอกมากกว่าค่ะที่ทำให้ขมครับไม่ควรเจ้าค่ะขมไม่เอาต่อไปนี่กุหล
สาบเนี่ยสวยงามเนี่ยดูสิโอ้โหบานเบ่งบานเนี่ยกินได้แน่นอนค่ะคุณดาทอดอันนี้ทอดมันเลยนะจ๊ะค่ะค่ะเอามันที่ไหนคะพี่ดาโถดูกระจัดรังทุกท่านเนี่ยค่ะเอาเผือกก่อนจ้ะค่ะดูรังสิคะคุณรังนกค่ะค่ะรังของแม่รังของคุณเนี่ยต่อไปเราจะเริ่มเมนูที่เป็นนางเอกของเรานะคะรังรักของแม่นะคะเราก็ใช้ตัววัตถุดิบนี้นะคะเราจะเริ่มจากการทอดเผือกก่อนนะคะสักประมาณ150กรัมนะคะยีนะคะเผือกทอดจะชนะเลิศไปแล้วเราทำให้เส้นเล็กๆจะได้กรอบเสมอกันนะคะเมื่อพอเผือกใกล้กรอบแล้วนะคะแม่ชีออนรบกวนขอใส่เนยเค็มกับน้ำตาลตะโหนดค่ะเนยเค็มก็จะให้รสเค็มที่มีความหอมด้วยนะคะสักครึ่งเดียวค่ะครึ่งเดียวโอเคใส่เข้าไปเลยแล้วก็น้ำตาลตะโหนดค่ะถ้าทำถือทอดให้อร่อยได้ตอนแรกแม่ก็นึกว่าเธอใช้แบบเป็นกระทะที่มันเป็นกลมๆไปเลยอ๋อเธอเอามารวมพอไหมเจ้าคะครึ่งเดียวค่ะครึ่งเดียวใส่เลยค่ะเดี๋ยวจะกรอบไปแล้วโอเคแล้วก็คนให้ตัวน้ำตาลละลายเข้ากับน้ำมันนะคะตอนนี้เผือกเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเสร็จแล้วช้อนขึ้นมาเลยค่ะสีทองเลยนะคะทีนี้นะคะยังร้อนอยู่นะคะเราขั้นตอนต่อไปสำคัญมากค่ะเราควรทำในขณะที่กำลังร้อนอยู่นะคะเราจะนำตัวนี้นะคะมาอัดใส่พิมพ์นะคะไม่ชีออนอัดใส่พิมพ์เลยค่ะเพื่อจะได้เป็นลังนะคะใช่ค่ะใช้ถ้วยอะไรก็ได้ค่ะให้เป็นลักษณะของแผ่นพิมพ์ของเจ้าค่ะแล้วมันจะออกมาเป็นรังเหรอลูกใช่เจ้าค่ะหนูต้องไปทอดแล้วก็อันนี้เป็นใส่เป็นตะแกรงเพื่อเราจะทำอันนี้เราจะทำเป็นจานเปลเพื่อเราจะทานได้ทั้งหมดของตัวอันนี้เจ้าค่ะสวยงามนะเนี่ยนี่ใบอะไรลูกใบหญ้าใบไผ่ใบไผ่แล้วค่ะเก็บทั้งหมดของกระเทียมภูเขามีอะไรเอาหมดทอดต่อนะคะแม่ออนเอาน้ำตาลมาใส่ได้เลยค่ะมือบีเอาก็ได้คนให้น้ำตาลละลายนะคะใช่เจ้าค่ะเป็นมันเหมือนกันค่ะมันเป็นมันม่วงกับมันสีเหลืองเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะกลับมาที่รังของแม่อีกครั้งรังรักของแม่เจ้าค่ะค่ะอันนี้ก็เราก็ได้มาแล้วเผือกนะคะเดี๋ยวเราจะรออีก2ชนิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปวางในรังรักของแม่กันนะคะที่เราเอาสีม่วงยาหยักสีม่วงมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะแค่ทอดนี่ก็สนุกแล้วอะค่ะล่ะใส่เนยเค็มนะคะเพื่อได้ความหอมแล้วก็ได้ความเค็มค่ะต้องมีรสเค็มนิดหน่อยแล้วก็ความหวานปลายๆเล็กน้อยจากน้ำตาลตะโหนดเป็นน้ำตาลของเพชรเรานี่ค่ะแล้วมันจะมีความนุ่มเอามาเป็นรังได้ใช่เจ้าค่ะตัวน้ำตาลจะเป็นตัวเชื่อมให้เวลาเราอัดที่แป้นพิมพ์แล้วอะค่ะเราทิ้งไว้ให้เซตตัวสักครู่แล้วก็เอาออกมาจากพิมพ์อันนี้คือการช่วงชิงการใช้เวลานะคุณแม่ว่ามันเป็นการช่วงชิงการใช้เวลาที่จะทำให้เรามีไอ้สิ่งที่จะเอามาอัดและเป็นรังได้
ในขณะที่เราเอามันสีม่วงขึ้นมาอัดเนี่ยเราจะทอดมันสีเหลืองจะเลยดีไหมคะเพราะเราจะได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วน่ะในลังรักของแม่ทั้ง3สีนี้น่ะมันจะออกมาเป็นอะไรในตอนอันนี้สีเหลืองนะคะที่สำคัญนะคะเวลาอัดพิมพ์ต้องอย่ารอให้ตัวเผือกหรือตัวมันเย็นนะคะต้องรีบอัดสักนิดนะคะใช่จ้ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเย็นแล้วมันจะใช่มันจะเสร็จตัวอันนี้สามารถทำขายได้ค่ะท่านจังคุณแม่ขายได้ราคาดีด้วยค่ะเออแต่มันก็อร่อยนะมันอร่อยเลยแล้วมันก็ไม่หวานมากเลยนะเจ้าค่ะมันคือตัวอร่อยของมันก็คือตัววัตถุของมันนั่นแหละใช่ค่ะเราเน้นความสดของตัววัตถุดิบค่ะน้ำตาลเราน้ำตาลกับตัวเนยเนี่ยเราแต่งแค่กลิ่นแล้วก็รสให้มีค่ะถ้าเราปลูกได้ด้วยเราก็แน่ใจเลยว่าเราออร์แกนิกใช่เจ้าค่ะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอันนี้ล้างมือแล้วนะเจ้าค่ะเราก็อัดเข้าไปสักครู่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะคว่ำเมื่อเราคว่ำแล้วพิมพ์จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครต้องการทรงที่กลมกว่านี้ก็สามารถหาภาชนะที่มีความกลมกว่านี้ก็ได้ค่ะขนาดนี้อีกอันหนึ่งเรามาแล้วค่ะนี่คือสีเหลืองโอ้สีเหลืองสวยเหมือนฟักทองเลยค่ะมีสีเหลืองปนสีเขียวอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในสวนของเรานะจ๊ะนี่ค่ะพอออกมาจากพิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเหลือสีเหลืองใช่ค่ะอันนั้นติดไฟไว้ก่อนไหมหรือว่าทอดไปเรื่อยๆอาจารย์จ้ะก็วิธีการเทคนิคการอัดก็คืออัดตอนที่ร้อนค่ะแล้วมันก็มีความหวานของน้ำตาลกับความนุ่มของเนยแปรมเค็มนะหวานเค็มแล้วพอทิ้งให้ความเย็นมันออกจากตัวมันกับเผือกเนี่ยค่ะมันก็จะมีความกรอบแล้วพอกรอบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บในกล่องที่ไม่มีลมเข้าแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นก็เป็นการถนอมอาหารที่เก็บไว้รับประทานได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีกำลังก็สามารถทำจำหน่ายได้เช่นเดียวกันค่ะปรุงแปลงแล้วก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันก็เขาขายกันแพงยังไงลูกเขาขายกันยังไงเดี๋ยวชิ้นหนึ่งก็ทำยากนะค่ะมีการต้องไม่เดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วค่ะต้องแถวตลาดน้ำที่เป็นอะไรไทยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถึงหาได้อันนี้คือลังนกที่เราใช่เจ้าค่ะอ๋ออ่ะงั้นรู้จักเดคอเรทเลยค่ะก็เป็น3สี3วัตถุดิบนะคะแต่ว่าเทคนิคเดียวกันคือการทอดค่ะกุหลาบอันนี้รักของพี่หมอนุ้ยนะคะมาถึงท่านอาจารย์คุณแม่แล้วนะคะทุกคนได้กินค่ะจับกุหลาบพี่หมอไซส์เท่าลังนกของเราเลยเจ้าค่ะแต่อันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าขมนะอันนี้ขมนะแม่เตือนซะก่อนนะขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือความคิดถึงที่จะมีให้กับป้าตุ๊กกับพี่ติ่งค่ะรู้จักจีบนะเราเนี่ยนี่ค่ะคือรังรักของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยกันตอนนี้เราขยายดอกต้อยติ่งเนี่ยนะคะจาก 5,000 ต้นที่เราเป็นขนาดตอนนี้เรามี 20,000 ต้นและจะบานจะสร้างรับแขกในวันที่31ตุลาคมนะคะเราก็เชื่อว่าวันที่31ทุกคนจะได้บ้านก็คณะเมธีของเราซึ่งมีผู้ที่เข้ามาบวชในพรรษานี้เป็นร้อยชีวิตก็จะกลับบ้านมาเพื่อรับแขกทุกคนเหมือนกับเป็นญาติมิตรของเรานะคะอาหารอร่อยมีไว้ให้เราชิมแล้วก็วันนี้ก็ได้จีบพี่หมอนุ้ยกับลูกชาย โอ้หน้าตาหล่อมากเลย เขาจะมาเป็นเชฟที่จะรับผ้าป่าของ SCGในวันที่2ตุลาคมวันที่2ซึ่งเป็นวัน
ออกพรรษาก็ลูกหลานทุกคนที่สึกออกไปแล้วนะคะกลับบ้านในวันที่2วันออกพรรษาเรามาทําบุญนะคะร่วมกันในการสร้างห้องหรือว่าถ้ำนิพพานชิมลองและจะมีนี้ให้กินป่ะมีมั้ยได้เจ้าค่ะเดี๋ยวให้แม่ชีออนจัดการให้เลยเจ้าค่ะเหรออ่ะเธอจะไปไหนฮะเธอจะไปไหนแล้วเธอคิดว่าเธอจะได้ไปเหรอฮะไม่มีทางนะคะเราไม่ให้เชฟต่ายไปไหนได้ง่ายๆเพราะเนื่องจากว่าเรากำลังจะทำโปรดักต์ของร้านทาราฟาร์มซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งในนัยยะที่จะเตือนว่าผู้หญิงเก่งต้องมีชีวิตเพื่อรับใช้คนได้มากกว่าการไปเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์หาเงินเข้าใจป่ะเห็นก็ยิ้มอย่างนี้นะคะให้รู้กันนะคะนี่เขาไม่ได้ว่าคุณยายจะดักอะไรเข้าไปหรอกค่ะเพราะเขาไม่รู้เขาเหมือนกันนะคะแต่รู้ราวไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรดอกกุหลาบหนึ่งโปรดักต์ของเราพี่หมอนุ้ยบอกว่าเราจะสั่งมา 3,000 ต้นซึ่งจะปลูกนะคะในช่วงนี้ก็ทยอยปลูกกันแล้วก็ออกดอกแล้วก็ออกมาเป็นโปรดักต์อย่างนี้ค่ะแล้วก็มาเป็นชานะคะมาเป็นมันมาเป็นรังรักของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เราจะปิดรายการโดยให้เชฟทั้งหลายได้บอกความคิดเห็นในการทำงานของตัวเองเพื่อชวนให้พวกเรากลับบ้านค่ะเชิญค่ะค่ะไม่ได้ก่อนเลยค่ะค่ะก็ขอหยิบยกจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เช่นเดิมนะคะที่เมื่อเช้าคณะแม่ชีได้ศึกษานะคะคำสอนจากพระโอษฐ์จากหลังจากที่ทำวัดในทุกๆเช้านะคะวันนี้ก็กล่าวถึงหมวดที่16เนาะก็คือผู้ไม่ลืมคำปฏิญาณว่าเป็นสมณะนะคะเมื่อพวกเรานะคะได้ปฏิญาณตนว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วนะคะก็อยากจะกล่าวถึงว่าเวลาที่เราทำอะไรนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้จำคำปฏิญาณว่าก่อนที่เราเป็นปุถุชนธรรมดาเมื่อเราเป็นสมณะแล้วเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะอย่างเช่นแม่ชีทั้ง3คนนะคะก็พึงระลึกอยู่ว่าเป็นสมณะเป็นธิดาของพุทธองค์นะคะก็จะขอทำตนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะเพื่อรับใช้ทุกคนด้วยหัวใจโพธิสัตว์ตามคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่นะคะก็ถ้าท่านใดนะคะอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาโพธิสัตว์นะคะมาร่วมเป็นสังฆะที่น่ารักอบอุ่นในรังรักของท่านอาจารย์คุณแม่นะคะก็ขอเรียนเชิญได้วันที่2ที่จะมีการทอดผ้าป่า SCG นะเจ้าคะก็เป็นผ้าป่าของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะค่ะก็วันนี้นะคะที่อยากที่จะทำเป็นรังรักของแม่นะคะก็เนื่องมาจากว่าการที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราได้รับความรักจากคุณยายจ๋าแล้วก็แม่ๆทุกๆท่านนะคะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านที่เป็นบ้านจริงๆค่ะเราอบอุ่นแล้วก็เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักเราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีดูจากสีที่แตกต่างกันที่วันนี้เราให้ดูเป็นความแตกต่างนะคะแต่ละอย่างแตกต่างสีที่แตกต่างรสชาติที่แตกต่างแต่ว่าการมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทำให้เราชูรสชาติที่ดีไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของแม่ก็สอนเราว่าถึงเราจะแตกต่างแต่เราก็ยังมีความรักในความต่างให้กันค่ะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าถ้าอยากรู้ว่าความรักที่แตกต่างแล้วเราอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีกันอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงขอเชิญเลยค่ะมาอยู่เป็นให้ที่นี่เป็นบ้านหลังที่2ให้หุบเขาโอบกอดแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะคะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเนาะใช่ค่ะมาเบบี้ออนมาคนสุดท้ายจ้ะพูดหน่อยก็เชิญชวนเพราะเธอนี่ลูกไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ค่ะได้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาเป็นบ้านหลังเดียวกันนะเจ้าค่ะก็เหมือนเดียววีออนนะคะก็เหมือนวันแรกที่ก้าวเข้ามาหาคุณยายก็อย่างที่เกลอกว่าอย่างหนูอยากไปทางสว่างเจ้าค่ะคุณยายก็บอกว่าเอาเลยเธออยู่กับฉันเลยเดี๋ยวฉันดูแลเธอเองขอให้เธอแค่ไปทางสว่างหนูก็พยายามทำค่ะฝึกฝนจากที่เริ่มต้นจากศูนย์นะเจ้าค่ะแล้วก็มีแม่ชีที่ตาที่แคสอะไรเงี้ยค่ะพยายามสอนแล้วก็แม่เอ๋นะคะที่พยายามแบบว่าก็ฝึกหนูมาถึงทุกวันนี้นะคะก็อย่างน้อยก็อย่างที่แม่ชีแคสบอกว่าบ้านหลังที่2นะคะอยากให้มาอยู่ด้วยกันนะเจ้าคะมาเริ่มต้นด้วยกันถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าสังคมข้างนอกมันเลวร้ายหรือว่า
รู้สึกว่าอยู่แล้วโดดเดี่ยวอย่างนี้นะคะขอให้ที่นี่เป็นที่ปลอดภัยใช่เจ้าค่ะเหมือนที่เรวิออนรู้สึกนะคะที่คุณยายให้โอกาสก็ขอบพระคุณมากค่ะแล้วแม่ชีทุกท่านที่ให้โอกาสหนูนะคะหนูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็มีให้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะพูดเก่งแล้วพูดเก่งแล้วนะคะมีคนบอกว่าเปลวมีปากไหมเนี่ยพูดบ้างพูดได้ดีนะคะพูดกินใจค่ะก็สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันโดยสมมติบัญญัติจะเรียกว่าอะไรที่ต่างกันมันก็แค่เพียงสมมติที่ต่างกันแต่ว่าในความสมมติที่มาจากดินน้ำลมและไฟเนี่ยสามารถเป็นอาหารที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะนั้นการมาจากที่ที่เราอาจจะมีสมมุติที่ต่างแต่เพื่อวิมุตินั้นสำคัญมากค่ะเราจึงอยากจะบอกว่าผู้หญิงหรือสตรีที่มีสติก็ต้องมีหมู่มีคณะที่กล้าเตือนกันนะคะเห็นต่างกันแต่ไม่เกลียดกันและในที่สุดเราก็จะปลอดภัยโดยธรรมไปด้วยกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเราที่ทำให้เราเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมก็คือพุ่งกระจายไปด้วยหลักการของสัพปริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนค่ะแล้วเหลือเวลาอีกประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะคะที่จะออกพรรษาหน้าที่ของเราก็คือใช้ฤดูกาลหรือหน้าฝนเนี้ยเป็นไปให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของเราเติบโตและให้ร่มเงากับโลกสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันจ้ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะสวยงามเธอไม่ต้องกลัวเลยเธอไม่ได้ไปแน่นอนฉันมีงานให้เธอทำ